ท่านผู้ชมครับติดตามมวยคู่3ของการถ่ายทอดสดนะครับมากรรมมวยโลกการกุศลเพื่อบุตรข้าราชการกองพลทหารราบที่9นะครับศึกแรดโกกำปั้นสถานโลกฝ่ายแดงนะครับเป็นนักชกไทยเดชอำนาจสกุลวงศ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเป็นนักชกจากสปป.ลาวนะครับสีจันทร์สู้กันในพิกัด114ปอนด์นะครับวันนี้ก็ขนมวยดาวรุ่งมากันเยอะเลยนะครับในสังกัดก่อเกียร์โปรดักชั่นนี่ในเครือของสกุลวงศ์นะครับไม่เลี้ยงเย็นตาครับวันนี้ก็นำเครื่องดื่มแรดโกมาแจกด้วยนะฮะให้ได้ชิมกันครับรสชาติก็แม่ชุ่มคอดีแล้วก่อนครับแรดโกบอกแก้หั่งดีเลยนะแรดโกมาตั้งอยู่ข้างหน้าเราหลายขวดเลยนะพร้อมทั้งฟ้าลุนนะครับจะไปเปิดขวดดื่มนะ เพราะว่าเป็นอาหารสำหรับพืช นะครับปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยฟ้าลุนครับ ชมครับคู่นี้น้ำหนัก114ปอนด์ครับนักชกไทยเจอกับนักชกสปลาวเดชอำนาจสกุลวงศ์ครับมวยของแม่เลี้ยงเย็นตานะครับนักชกลาวรายนี้นะครับเป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติของสปปลาวครับครับคือคล้ายๆเป็นแชมป์ภายในประเทศอ่ะเป็นกีฬาแห่งชาติของเขานี่เป็นยกแรกนะครับกรรมการพรหมเมธจักษุลักษณ์ครับทำหน้าที่บนเวทีอายุเท่ากันเลยนะครับ18ปีเดินครับเดชอำนาจฮุกซ้ายชายโครงโอ้โหครับอัดขวาเข้าไปดอกนึงสีจันทร์รอที่จะสวนนะครับต่อยได้2การนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาสู้กันกลางเวทีอัดขวาเข้าไปครับซ้ายคืนมาโอ้โหครับเล่นแรงๆเล่นแบบของจริงเลยครับบนเวทีนะครับอัดลำตัวรางวัลอาชีพยังเหมือนเดิมครับปุ๋ยฟ้ารุ่นครับมอบให้เหมือนเดิมครับ 3,000 บาทครับเอาละครับเดชอำนาจครับน็อกได้รับ 3,000 บาทจากปุ๋ยฟ้ารุ่นครับสวนครับสวนครับสีจันทร์เดชอำนาจยับซ้ายต่อยขวาชายโครงโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งไหวไหม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 โอ้โหกันเชียงหนีนะครับโหจัดเต็มจัดหนักเลยครับเดชอำนาจโอ้ยนักมวยนักมวยคนนี้ยังเด็กอยู่เลยนะอายุ18ครับอายุน้อยมากเลยล่ะหน้าตานี่ยังอยู่มัธยมเลยนะครับโงเฮงโครงสร้างดีมากนะครับเดชอำนาจจากสีเทพเพชรบูรณ์นะครับช่วงปลายยกครับยกนี้คงจะไม่มีอะไรนะครับดันออกไปครับดันออกไปหมดยกครับเดินทางมาถึงยกที่2ของมวยคู่3ของรายการนะครับปุ๋ยฟ้ารุ่นครับยังให้กำลังใจเหมือนเดิมครับน็อกรับไปเลยนะครับ 3,000ยกที่2ครับสีจันทร์กางเกงสีน้ำเงินนะครับจากสปป.ลาวเดชอำนาจสกุลวงศ์ครับนักชกดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของสกุลวงศ์ของคุณประยุทธ์แม่เลี้ยงเย็นตาครับอันนี้มวยใหม่ๆเยอะนะครับรวมทั้งนักชกต่างชาติก็หลายชาติทีเดียวครับครับก็เป็นยุคที่ก่อเกียรติโปรดักชันนะครับเรากำลังสร้างนักชกสายเลือดใหม่เป็นประเภทเด็กๆนะครับอายุน้อยๆดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนนักชกรุ่นพี่นะครับเดินเข้าหาครับตามสไตล์ของเดชอำนาจ
เป็นมวยที่ชกสนุกครับบูดุดันไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับเดชอำนาจเบียดเข้าหาอัดซ้ายเข้าไปสีจันตั้งรับนะครับบนรอที่จะโต้ได้ไหมครับเดชอำนาจพักเข้าไปแม่ยกแรกนี่ฉายแววเลยนะครับหุกซ้ายคืนมาขวาอย่าดูลูกชุดของเดชอำนาจนะครับรายนี้นี่ถือว่ามีกระดูกชั่วโมงบินมาจากมวยไทยหลายไฟเลยนะครับวันนี้มีโอกาสเทิร์นโปรมวยอาชีพถือว่าโชว์ฟอร์มใช้ได้เลยครับยิงหมัดขวานำไปก่อนสีจันยับซ้ายตอนนี้เกาะเกียรติโปรดักชั่นนี่มีรายการมวยเยอะเลยนะครับเดือนหน้าเนี่ย3รายการเลยนะครับครับวันที่10วันที่14แล้วก็23นะครับแล้วก็ยังมีเดือนเมษายนด้วยนะครับเมษายนนี่มี2รายการนะครับครับเมษายนจะมีวันที่11จะไปเชียงใหม่นะครับไปงานสงกรานต์ที่เชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่เลยนะใช่ครับ11เมษายนที่เชียงใหม่แล้วก็27เมษายนนะครับไปงานที่อุบลราชธานีนะครับโอ้โหจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะพักสักครู่ครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับของมวยคู่3ระหว่างเดชอำนาจก่อเกียรติยิมสกุลวงศ์นะครับเจอกับสีจันทร์สปป.ลาวโอ้โหแลกกันครับเสียงดังเหลือเกินแม่วันนี้จะดูน็อกกันทุกคู่หรือเปล่านะครับสองคู่แรกน็อกกันไปแล้วมีโต้นะครับสีจันทร์นี่เรียกว่าขนดาวรุ่งในค่ายก่อเกียรติโปรดักชั่นมากันเต็มนะครับทั้งเพชรใหม่เดชอำนาจยังมีดิวอีกนะฮะเป็นฝ่ายเจอไล่ตลอดนะครับเดชอำนาจโอ้ยลูกสวนครับลูกสวนของสีจันทร์สีจันทร์มีอัปคัตสวนนะฮะโอ้โหและแม่นด้วยนะครับลูกโตแม่นยำเดชอำนาจเร่งเครื่องเร่งเครื่องแต่ยกแรกเลยครับคู่ต่อไปนี้จะเป็นสิงขามนะสิงขามก่อเกียรติยิมชูชีพยิมนะก่อเกียรติชูชีพยิมสิงขามเดินลุกไล่ครับเดชอำนาจเดชอำนาจสกุลวงศ์ก่อเกียรติยิมเป็นการสร้างสรรค์ของก่อเกียรติโปรดักชั่นทั้งนั้นนะครับรวมกับสกุลวงศ์หรือว่าชูชีพยิมนี่เป็นมวยรุ่นใหม่ๆที่ต้องจับตากันครับสายเลือดใหม่ก็มีมันทดแทนตลอดครับสำหรับก่อเกียรติโปรดักชั่นรุ่นเก่าจะโรยราไปแล้วแต่รุ่นใหม่ก็มากันแรงเหลือเกินวันนี้ต้องจับตานะครับเพชรใหม่ไปแล้วเดชอำนาจเพชรมณีนี่เขากำลังเบอร์หนึ่งเลยโอ้ยตัดลำตัวปลายยกแล้วครับมาหมดยกอีกแล้วเดินทางมาถึงยกที่4ครับต้องใช้พลังแรดโกช่วยแล้วครับเดชอำนาจ
กางเกงสีเหลืองแถบแดงนะครับเดชอำนาจก่อเกียรติสกุลวงศ์โอ้โหทุกซ้ายมาจังหวะบวกกันตลอดเลยนะครับเริ่มเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับแดมนาดโดนลำตัวทำท่าไม่ดีครับเจ้าสีจันทร์แต่ก็พยายามที่จะประวิงเวลาด้วยการกอดไว้ครับลำตัวเป็นเป้าใหญ่ครับที่เดชอำนาจพยายามจะเน้นครับนี่ครับทีมลำตัวเข้าไปแหมเดชอำนาจนี่ก็ต่อยได้รุนแรงนะครับสีจันทร์กอดเลยไม่รู้ว่าเป็นเท้าหรือเปล่านะเท้าสีจันทร์ชื่อเรียกว่าจำง่ายนะวันนี้ก็ส่งนักชกต่างชาติหลายชาติเลยนะครับมาปะทะกับนักมวยไทยอินโดนีเซียจีนสปลาวคู่สุดท้ายนี่มาจากอเมริกานะครับโอ้โหซิดนีย์สิทธิ์มนชัยคงจะไม่ถึงคู่นั้นนะครับเรามีเวลาให้ได้ชมอีกสักประมาณ10กว่านาทีเร่งอย่างหนักเลยนะครับเดชอำนาจโดนไปเยอะนะครับสีจันทร์แต่ยังทนเหลือเกินแล้วก็ยังมีลูกโต้ด้วยนะครับโต้แบบเจ็บปวดเดี๋ยวหน้าไม่ลดละนะครับเดินนี่ครับทิ้งหมัดขวาเอาละครับอัดลำตัวชุดหนึ่งเร่งเป็นการใหญ่เลยครับสปินหมัดครับเดี๋ยวหน้าต้องกอดครับสีจันทร์อ้าวอ้าวจังหวะเดินนะครับกรรมการยังให้ชกต่อสายลำตัวกอดรัดไว้ครับสีจันทร์เนี่ยเอาตัวรอดเก่งด้วยนะใช้วิธีกอดรัดเอาตัวรอดนะครับใช่ประสบการณ์นี่ใช้ได้เลยทีเดียวเทคนิคโอ้โหโดนซ้ายเต็มๆครับพักสักครู่ครับเดินทางมาถึงยกที่5ครับมวยคู่ที่3ของรายการดูท่าทางจะไม่น็อกกันนะเราจะได้ชมกันจนกระทั่งยกสุดท้ายนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครจะได้รับการชูมือคู่นี้มีนับมีน็อกครับปุ๋ยฟ้ารุ่นครับแจกเหมือนเดิมครับ 3,000 บาทครับขอบคุณคุณกิติศักดิ์กิติพยัคฆ์ด้วยนะครับผู้บริหารเบอร์หนึ่งสมุนไพรเบาหวานความดันเบอร์หนึ่งสมุนไพรช่วยได้นะครับสินค้าคุณภาพรับประกันการคืนเงินโทร0811339955นะครับขอบคุณในห้างเจ้าใจเอื้อบุญญานะครับเสือ11ตัวอยุธยาไนท์บราซ่าครับคุณชูชีพตรีโพคาครับคุณชูชีพวันนี้มีความสุขครับอ๋อยังอยู่เพราะว่าลูกศิษย์จบเยอะชนะสวยงามครับเพชรใหม่ติดตามครับเพชรใหม่เนี่ยจะไปโชว์อีกที23มีนาคมนะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแต่บนเวทีครับยังเหมือนเดิมเดชอำนาจลุยเข้าไปอัดเข้าไปนี่แหละครับโอ้โหฉายเป็นชุดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาอัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่สีจันโดนครับโดนชุดนี้เข้าไปยังไหวลุยเข้าไปอีกชุดนึงครับโอ้โหถล่มเข้าไปครับไหวไหมครับคุณสารชัยไหวไหมลงแล้วลงแล้วจนได้นับครับจบยักหน้าสู้ยักหน้าสู้ต่อดาบสองเพชรอำนาจครับเน้นลำตัวกรรมการพรหมเมธจ้องอยู่ครับจ้องอยู่ยังเปิดโอกาสครับให้โชคต่อโอ้ยโอ้โหโดนอีกหนึ่งนับล้มตึงเลยฮะเหลือครั้งเดียวนะครับโอ้ยเรียบร้อยครับ
เรียบร้อยครับชนะเทเลเกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่ยก5ครับยก5นะยก5นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นไปบนเวทีดูภาพช้ากันก่อนครับคุณสาชัยดูครับแม่อยู่ๆก็สีจันก็ทนไม่ไหวไงแล้วตึงอย่างที่เห็นนะฮะเพราะว่าโดนเจาะลำตัวเข้าไปเรียกว่าวันนี้ต่อยกันดุน้องกันตลอดครับกลับขึ้นไปบนเวทีครับเทรนเกอร์เอาไปในยกที่5นะครับ